ไปดูดอกผักหวานนะคะเรากำลังจะไปดูดอกผักหวานอุ้ยดอกหย่อนนี่แม่น้อยคือผักค่ะได้แบบนี้เมิดเนาะแต่อย่าให้มันสูงไหมเฮาว่าถ้ามันสูงมันสิเก็บยากบ่ไม่ยากค่ะมันสิหนันบ่ต้นน้อยยอดมันหน่อยค่ะต้องให้ต้นสูงสูงชุดชูถึงไปเล่นบ่อันนี้ป้อยเขาสูงคือด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเขาสิเก็บยอดให้เขาแตกพุ่มคือเขาเก็บตั้งแต่เขาระดับนี้แล้วมันสิแตกพุ่มเรื่อยอ๋อเห็นเป็นชัดเป็นชัดเลยมันเถอะดอกโคตรมันอาจารย์เคยกินบ่เคยกินอยู่แต่ว่ามันเห็นคนบอกแนะนำเขาว่ายอดสองส่วนดอกหนึ่งส่วนมะแกงอาจจะอร่อยว่าสันว่ามันสิแซ่บว่าสันแต่ว่าเขาก็บ่ได้วัดสัดส่วนขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าแกงดอกกับยอดใส่กันมันแซ่บกว่าเอาแต่ดอกหรือแต่ยอดอย่างเดียวคิดว่ามันน่าจะผสมผสานเมนูอาหารจริงวัวอาจารย์ฟังถ้าดอกล้วนไปใส่นี่แซ่บสุดยอดแต่อีแบบแมนบ่แมนค่ะดอกเขานี่ต้นนี้ก็ออกดอกได้เนี่ยมันเนาะยอดเลยค่ะเขาเห็นเมล็ดแค่กี่นุ่มกินลึกๆเลยค่ะนี่ก็กำลังออกดอกเยอะเลยนะนี่ค่ะโอ้ดอกยังคือเอกลักษณ์ดอกโคตรคือเขาออกดกสว่างเขาไม่ค่อยติดหน่วยบ่ติดหน่วยติดอยู่แม่นบ่แต่ว่าบ่หลายแม่นบ่มีจังได๋ถ้าต้นที่ทดลองเบิ่งนี่มันติดมันสิติดจากดอกที่เขาออกตามลํามากกว่าออกย้อยๆค่ะต้องที่ลําต้นแม่นบ่แม่นค่ะถ้าออกจังสิบ่ค่อยติดขึ้นไปสิพาไปเบิ่งต้นดอกที่เขาติดมีต้นนึงที่เขาติดปีนี้ค่ะสิเปลี่ยนจากเริ่มแรกนี่บ่ติดหน่วยเลยจากทดลองข้อมูลดอกชนิดนึงอาจารย์เบิ่งต้นนี่เบิ่งดอกเบิ่งการออกดอกคล้ายๆดอกโคตรเป็นบ่ค่ะออกน้ำย้อยน้ำกิ่งน้ำนี่ดอกโคตรนี่สิออกน้ำย้อยน้ำกิ่งแต่ว่าดอกเขาออกมั่นเริ่มแรกเป็นไข่คือยังดอกโคตรแต่ว่าพอบานปุ๊บเขาเป็นหน่วยเอาก็เลยเอิ้นดอกกระเทยเอาลักษณะดอกนี่สีเขาสีบ่สีเขียวเข้มเด้อค่ะออกสีแบบนี้ออกอยู่น้ำลำต้นไปเลยบ่หน่อยนี่ต้นนี้เห็นบ่ยังสิพาไปเบิ่งต้นนี้ออกที่ลำต้นเลยนะคะนี่ต้นที่สองปีนี้ออกดอกดอกปีแรกดอกเป็นทางใต้สวนเดี๋ยวพาไปเบิ่งนี่เป็นดอกกระเทยชื่อกันเพราะว่าตอนช่วงปีที่เจ็ดที่อาจารย์อุปาทเพิ่นไอ้ตามหาพันธุ์ผักหวานเพิ่นไปพ่อต้นหนึ่งอยู่วัดเพิ่นบอกข้างว่าหมากน้อยเต็มต้นเลยน้ำกิ่งน้อยกิ่งอย่างแต่คิดว่าดอกโคตรมันติดหมากเลยบ่คือสิติดก็เป็นต้นดอกโคตรที่มันติดน้อยเต็มต้นกระเทยนี่คือเขาสิมีความสมบูรณ์ได้จากของมันบ่คือเขาสามารถผสมได้เลยติคือจังได๋คือที่หนูเอิ้นดอกกระเทยเพราะว่าเขาออกดอกมันเป็นไข่คือยังดอกโคตรแต่ว่าพอดอกเขาเริ่มบานปุ๊บนี่เขาสมเองเลยเขาสิเป็นหน่วยถ้าเป็นดอกพดส่วนมากบานออกมาสิเป็นเกสรแล้วก็เหี่ยวทิ้งก็ติดหน่วยแต่อันนี้เขาสิติดหน่วยติดเยอะด้วยก็เลยเอิ้นว่าดอกกระเทยคือเป็นผู้ก็ได้เป็นแม่ก็ได้มันเพราะว่าถ้าเป็นกระเทยนี่มันคือจังแบบว่าการถ้าเป็นหมองๆมันสิบ่สมบูรณ์เนาะแต่ว่ามันก็อันนั้นได้คือกันแต่ว่ามันสิบ่สมบูรณ์คือจังที่ไอ้เฮาผสมนะแต่ว่าอันนี้คือจังมันผสมเจ้าของมันเป็นต้นผสมตัวเองคิดว่าค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นดอกทั้งตัวผู้ตัวเมียสมบูรณ์อยู่ในต้นเดียวแม่นเพราะว่าต้นยุวัฒน์ที่คุณอุปาทเพิ่นไปพ่อสมัยปี47ที่คนขวบหาผักหวานมันติดหน่วยสมบูรณ์ยุวัฒน์เป็นต้นอยู่ในวัดที่เป็นดอกแบบนี้ค่ะคือเขาดอกดกเต็มต้นเราติดหน่วยย้อยเต็มเพิ่นเฮ็ดสปริงเกอร์ให้เลยเฮ็ดน้ำเฮ็ดนี่ให้มากสมบูรณ์เพราะได้คือกันแสดงว่ามันจะมันต้องมีหลายแบบเพราะจริงๆลักษณะการออกดอกออกย้อยออกจังสีต้นแม่เขาสิบ่ออกเขาสิออกน้ำล้ำต้นน้ำล้ำใหญ่อันนี้ออกน้ำย้อยน้ำกิ่งออกคล้ายๆลักษณะดอกโคตรคล้ายๆดอกโคตรแต่ว่าเขาติดมาเยอะไปเบิ่งต้นมันสิอันนี้หลายแบบปีปีนาที่ได้ขยายเป็นน้ำห่างค่ะต้นนี่ค่ะถ้าเขาตัดห่างกันเนาะค่ะออกดกแต่เขาไม่ค่อยติดหน่วยค่ะต้นนี้ดกมากเลยต้นนี้ดกทางล่างเนี่ยคุณโอ้นี่ดกมากนะนี่แต่กระโพดใหญ่เลยเนาะแม่นว่าค่ะเออนี่ดกนะพี่เลยดกเขาสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าการพ่นข้าวม่วงเขายังบ่ต่อเนื่องดกมากเลยอ่ะเต็มเลยจริงๆต้นเขาสมบูรณ์ก็นี่มันเขาปีแรงค่ะทับชาฝนดีนี่สิดีก็นี่บ่หน่อยเดี๋ยวปีหน้าได้เฮ็ดน้ำคิดว่าสิได้อันนี้คือน้ำค้างได้ค่ะนี่ต้นนี้เป็นหน่วยบ่นี่ติดบ่ต
เป็นโพดซื้อเป็นดอกโพดดูสินี่ถ้าดอกแม่มันดกอย่างเยอะขนาดนี้นี่มันสิสุดยอดแต่ว่าดอกแม่นมันบ่ค่อยดกสุดยอดเลยหน่อยเรายาวความค่ะโพดยาวความอ่ะโพดมันเป็นโพดยาวมั้ยโพดใหญ่ยาวมั้ยพี่เล่ก็เว้ากับเขาอยู่ว่าปีหน้าอีกปีนึงที่สิทดลองคันบ่ติดหมากก็คือสิเก็บมาเฮ็ดอาหารล่ะ